หักหลังตั้งรัฐบาลปิดฉากมิตรเปิดฉากก็ศัตรูเลยเหรอโอ้มิตรกลายเป็นศัตรูศัตรูกลายเป็นมิตรหนังแอคชั่นจะชัดนี่พี่วีคุณผู้ชมดูนะมันเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบอกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองมันสะท้อนอะไรบางอย่างเลิกกันปุ๊บคนที่รักกันเนี่ยไหนนี่ดูในรูปนะเห็นไหมรักกันปานจะกึ่งกินนี่อย่างนี้เลยนะผมไม่ทำกับคุณพอเลิกนี่ไปดูอาการการแถลงดีไหมของคุณชลน่านคุณชัยธวัฒน์ใช่แถลงยังไงคือทั้งคู่ออกมาแถลงในเวลาใกล้เคียงกันขั้นแรกเลยนะทางหัวหน้าพักของเพื่อไทยนี่แถลงก่อนครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือเลขาธิการพักก้าวไกลตอนวันนั้นทั้งวันเขาสงสัยหัวหน้าพักไปไหนวะป่วยเรื่องใหญ่ที่สุดวันนั้นนะป่วยนอนหลับอยู่ทวิตก็ไม่ได้เลยไม่สบายเพราะฉะนั้นวันนั้นทั้งวันทั้งคุณหมอชลน่านและก็คุณชัยธวัฒน์ออกมาแถลงถึงแนวทางหลังจากแยกทางกันครับด้วยการเชิญหลายพักการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณที่ทำการพักเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาขณะที่บางพรรคและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลในทุกกรณีพรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่พรรคเพื่อไทยได้ให้เหตุผลว่านะครับพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดที่พรรคเพื่อไทยไปพูดคุยกันที่ผ่านมาไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะมีเรื่อง112หรือไม่ก็ตามผมคิดว่าเราเป็นถ้าเราเป็นฝ่ายค้านจริงๆเราก็สามารถที่จะผลักดันหลายๆอย่างได้และที่ผ่านมาในสภาสมัยที่แล้วเนี่ยเราแม้ว่าร่างกฎหมายของเราจะไม่เคยผ่านสภาเลยนะครับในสมัยนี้เนี่ยหวังว่าน่าจะมีหลายฉบับผ่านครับสะบั้นไหมฟังแล้วสะบั้นไหมแบบคือถ้าเป็นพี่โอบอกเลิกอย่างนี้เนี่ยจะกลับมาคืนดีไหมถ้ากลับมาเงาะถ้าพี่วีไปเงาะจะคืนดีไหมโอ้ตอนนี้เริ่มมีกระแสถ้าแบบหาเสียงไม่ได้กลับไปเงาะได้ไหมพี่วีเล่นกันขนาดนี้แล้วไม่มีทางหวนกลับสายน้ำไม่ไหลกลับบอกได้เลยแล้วสิ่งที่ชัยธวัฒน์พูดนะบอกชัดเจนเลยคุณไม่เคยบอกผมอ่ะว่าผมให้ถอย112อ่ะไอ้นี่ก็น่านั้นพรรคเพื่อไทยให้ผลว่าเกือบทุกพรรคที่ไปคุยมาให้ผลว่าไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลนี่ชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วมีเค้าเรียกอะไรมีนัยยะนะก้าวบอกว่าทุกพรรคไม่ต้องการก้าวไกลคือกำลังบอกอะไรทุกพรรคกำลังเตะตัดขาผมอะว่างั้นเถอะคือไม่ได้เตะตัดขาทุกพรรคถีบออกเลยออกเลยไม่ยอมรับพรรคผมอะแล้วเพื่อไทยจะเดินยังไงล่ะเพราะฉะนั้นถือว่าตอนนี้แยกทางกันเรียบร้อยแล้วและเพื่อไทยคู่กัน72วันเองและเพื่อไทยก็เลยบอกว่าพอไม่เอาพิธาไม่เอาก้าวไกลก็จะเอาคนเนี้ยคุณเศรษฐาเสร็จแล้วพอมาเป็นเพื่อไทยเป็นแกนนำครับทางเพื่อไทยก็แถลงคุณทักษิณก็ทวิตก็โพสต์ว่าหลังจากนี้ทำเนียบจะเป็นของเศรษฐาเศรษฐาอยู่ทำเนียบคุณอุ๊งอิ๊งจะอยู่ที่เพื่อไทยอยู่ที่พรรคเคลื่อนพรรคนี่เป็นแกเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะเป็นคนวิเคราะห์เป็นคนวิเคราะห์อ๋อเป็นคนวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ว่าการทำงานในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นหน้าที่ของเศรษฐาทวีสินครับส่วนการทำงานในครอบครัวและพรรคครับเป็นของอุ๊งอิ๊งและการของเพื่อไทยบอกว่า1เลิก MOU 8พรรคโอ้ที่ไม่ได้พูดต่อคือโอเชื่อไหม10วันก่อนเขาแถลงเนี่ยผมบอกว่าเพื่อไทยต้องฉีก MOU ใช่แล้วก็ฉีกแล้วก็ฉีกจริงฉีกจริงนะแต่ที่ไม่พูดคือ MOU พิเศษอีก4ข้อที่ทำร่วมกับก้าวไกลก็ฉีกด้วยนี่แล้วก็ที่ผมบอกไงว่าอย่ากันแบบว่าไม่มีโอกาสคืนดีให้ก้าวไกลถอนตัวเป็นฝ่ายค้านใช้คำนี้ใช้คำนี้เลยคือคำพูดนี้มันมีนัยยะอยู่2เรื่องนะครับ1บอกได้เลยว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่สังคกรรมกับก้าวไกลใช่2บอกนัยยะว่าเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลร่วมกับอีกฝากหนึ่งทันทีแน่นอนเพราะว่าสมการมันเป็นอย่างนั้นถูกแล้วก็3เนี่ยบอกว่าตั้งรัฐบาลโดยให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือประกาศเป็นเจตนารมณ์นะทีที่แถลงปั๊บเนี่ยทัวลงคุณเศรษฐาทัวจากรถทัวจากแคมป์เดวิด
ซึ่งก้อนสามเนี่ยตอนนั้นถ้าแถลงว่าตั้งเสนอใครเป็นแคนดิเดตเนี่ยทัวร์ลงวันนั้นสมมติว่าขอเสนอแต่งตั้งให้แคนดิเดตคุณบากบั่นบุญเลิศทัวร์ก็จะลงที่คุณบากบั่นแล้วทัวร์ที่ลงเป็นทัวร์ขบวนการนะกระบวนการเป็นทัวร์ที่มีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่แตะต้องมาตรา112อันเนี้ยที่พี่โอกับพี่วีบอกว่าแปลว่าเลือกอีกฝั่งนึงเลยถูกอันดีถูกนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์อันนึงเขาบอกว่าเขาจะอยู่รัฐบาลนี้จะอยู่แค่แก้รัฐธรรมนูญเสร็จอยู่ไม่ครบเทอมอาจจะ3ปี9พี่วี3แก้รัฐธรรมนูญ2รอบได้นะ3ปี10พี่วีในยะของการบอกกับประชาชนว่าประชุมครม.นัดแรกจะตั้งสสล.เพื่อแก้รัฐธรรมนูญน่ะคือสัญญาประชาคมตั้งไม่ได้ต้องเสนอเสนอเป็นมติของรัฐมนตรีเสนอต่อคณะต่อสภาแต่เป็นการบอกว่าไม่ผูกติดกับเงื่อนเวลานะครับมันอยู่ที่สภาล่างมันก็อยู่ที่สภาล่างนะไม่ได้อยู่ที่คณะรัฐมนตรีถูกต้องคือเมื่อก่อนเคยมีสภาล่างสสล.ตอนนั้นไม่ทำประชามติเนี่ยปีเดียวจบเลยนะปีเดียวสี่ศูนย์ตอนนี้ครับตอนนี้มันต้องทำประชามติครับเพราะรัฐธรรมนูญนี่มาจากประชามติตอนจงบนปสสล.จงบนปเขาปีเดียวตอนหลังเนี่ยรัฐธรรมนูญนี้กำหนดประชามติก่อนใช่ไหมประชามติใช่เพราะว่าประชามติว่าจะแก้ไม่แก้ก่อนถูกต้องแล้วพอได้ร่างปั๊บรับประชามติทั้งประชามติสสล.เนี่ยร่างเสร็จก็ต้องให้ประชาชนประชามติเห็นไหมล่ะเป็นประชามติหัวท้ายแต่ได้ข่าวว่าของเพื่อไทยเนี่ยถ้าฟังจากก่อนหน้านี้เขาจะเริ่มแก้หลังจากหมดสว.คือนับนับหนึ่งอ่ะหลังจากหมดสว.ครับเพราะว่าเขาบอกว่าสว.เป็นอุปสรรคไงถูกต้องต้องใช้สว.1 ใน 3ในการแก้